รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกกระทัดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery เราเข้าสู่เดือนตุลาคมที่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับและคนที่เกิดในแต่ละเดือนย่อมมีท่าเจ้าเรือนที่ต่างกันวันนี้เรามาดูกันว่าคนเกิดเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมจะอยู่ในธาตุใดบ้างไปชม VTR กันก่อนครับเรื่องราวของการแพทย์แผนไทยในวันนี้เราพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาที่เรื่องของธาตุเจ้าเรือนครับเพราะสิ่งนี้คือหลักการในการวิเคราะห์สุขภาพเลยก็ว่าได้และยิ่งต้องเจอกับสภาพอากาศในช่วงนี้แล้วหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกันอย่างแน่นอนดังนั้นความรู้ในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่คนเกิดในช่วงหน้าหนาวต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะจะมีทั้งสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและวิธีการดูแลตัวเองครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเอาไว้ติดตามกันในรายการของเราวันนี้ส่วนตอนนี้ไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันในช่วง Healthy Wealthy ครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy WealthySmith and Rabbit Cuisine นะคะจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในบ้านนะคะเคยเป็นบ้านที่เราอยู่กันมาจริงๆภายในร้านเราก็จะจัดแบบมีโซฟามีมุมที่เราเคยนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขามาดัดแปลงเป็นร้านก็จะดูอบอุ่นนิดนึงข้างนอกบ้านก็จะเป็นต้นไม้เก่าหลายสิบปีมากแล้วที่เราปลูกเหมือนนั่งในสวนกว้างๆมองเห็นท้องฟ้าสบายๆอย่างเงี้ยค่ะเมนูของทางร้านเราก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะมีทั้งไทยแล้วก็เป็นแบบอาหารฟิวชั่นนะคะซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นข้าวผัดกากหมูหมูแดดเดียวหอยลายขนมปังกระเทียมสปาเกตตี้แหนมพริกหนูโหระพาที่เป็นเมนูเด่นของทางร้านค่ะทางร้านของเรายังมีพวกเบเกอรี่ที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีขนมที่ทำแบบโฮมเมดแล้วก็มีกาแฟสดให้เลือกหลากหลายชนิดเลยค่ะสวัสดีครับผมเชฟตากจากร้าน Smith and Rabbit Cuisine ครับวันนี้นะครับเชฟจะมานำเสนอเมนูวุ้นเส้นทะเลผัดแห้งมอดินครับเดี๋ยวลองมาทำดูนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะตามด้วยทะเลก็คือจะมีกุ้งกับปลาหมึกนะครับผัดไปสักพักหนึ่งนะฮะพอกุ้งกับหมึกมันเริ่มที่จะเด้งและขาวขึ้นนะครับผมจะใส่พริกขี้หนูนิดนึงครับเพิ่มความเผ็ดนะครับกระเทียมครับแล้วก็จะมีตัวตัดรสนิดนึงครับเป็นมะเขือเทศนะครับตัวนี้อร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวในตัวนะครับปรุงรสนะครับใส่น้ำมันหอยครับรสชาติของเมนูนี้ก็จะออกไปคล้ายๆกับกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับแต่ว่ากุ้งอบวุ้นเส้นนี้เราใช้เวลาในการทำก็คือค่อนข้างนานนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอบแต่ผัดเนี่ยมันจะได้รสชาติของความหอมนะครับของกระทะโอเคครับเสร็จแล้วครับผมเมนูวุ้นเส้นทะเลผัดแห้งหม้อดินจากร้าน Smith and Rabbit ครับร้าน Smith and Rabbit Cuisine ของเรานะคะตั้งอยู่ย่านประชานิเวศ1ค่ะเข้าได้2ซอยเลยนะคะเทศบาลนิมิตเหนือ34หรือเทศบาลนิมิตเหนือ36ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางร้านหรือเมนูใหม่ๆของเรานะคะได้ที่ Facebook FanpageSmith and Rabbit Cuisine นะคะหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์0813028614ค่ะครัวในบ้านร้านในสวนชวนมาชิมต้องที่ Smith and Rabbit Cuisine นะคะตกลงตูเป็นโรคหัวใจแน่นอนครับไปวิ่งสายพานไป EKG ค
ครับไปเสียเงินเยอะแยะ108,900Talk, สนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคเข้าสู่ช่วงเฮลท็อกแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ์ณอยุธยาและคุณหมอปิงปองรัชพงศ์ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับเขาเจอเราล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะหมอพี่ปองรู้ไหมแต่แปลกนะรายการนี้เขาเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยเลยโอ้เขาเปลี่ยนเป็นสามโมงครึ่งแล้วครับต้องบอกชื่ออีกไหมต้องบอกนะบอกนะอาจารย์คมสันธินกรณ์อยุธยาครับเราเป็นหมอครับครับผมรัชพงศ์วิบูลย์เตโชกิจครับผมและเป็นหมอและเราทั้งสองคนเป็นหมอเป็นแพทย์แผนไทยครับวันนี้เราพูดเรื่องกับคนเดือนที่เกิดเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวาครับแต่ในการแพทย์แผนไทยเดือนตุลาคือเดือนตุลาคือเดือน11เดือน11แล้วครับจะสิ้นปีแล้วเดือนตุลาคือเดือน11พฤศจิกาคือเดือน12และเดือนธันวาคมคือเดือน1ครับเดือน1เราไม่เรียกว่าเดือน1เราเรียกเดือนอะไรครับเดือนอ้ายเราเรียกเดือนอ้ายในเดือน11ใช่ไหมเดือน11ครับหรือเดือนตุลาคมเนี่ยในจักรราศีสมุฏฐานเขาบอกว่าคนที่เกิดในเดือนนี้จะเป็นคนธาตุน้ำธาตุน้ําไม่ธาตุน้ําอย่างเดียวเขาบอกว่าวาโยธาตุจะย่อนครับวาโยธาตุวาโยมันก็คือมวลของลมถูกไหมครับมวลของลมภายในร่างกายมันจะย่อนมันย่อนได้ยังไงมันย่อนเพราะสัทธกะวาตะละคนสัทธกะวาตะก็คือลมที่มันวิ่งวิ่งเสียดที่หัวใจอยู่ที่หัวใจเนี่ยลมที่มันวิ่งอยู่ตรงหัวใจเนี่ยเราเรียกสัทธกะวาตะเพราะฉะนั้นคนเกิดเดือนนี้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาเป็นถ้าเขาเป็นความดันโลหิตเขาจะสูงหรือต่ำหมอคนนี้จะต่ำครับจะต่ำเห็นไหมแล้วก็จะมีภาวะเสียดที่หัวใจเสียดแป๊บๆจี๊ดเสียดแป๊บๆสักพักมันก็หายไปใต้ราวนมข้างซ้ายครับบางคนเจ็บจนตัวงอนี่แจ้งไปโรงพยาบาลตกลงตูเป็นโรคหัวใจแน่นอนครับไปวิ่งสายพานไป EKG ครับไปเสียเงินเยอะแยะ 108,900 เป็นพันเป็นหมื่นแล้วมั้งพอจะตรวจเสร็จปรากฏหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรปกติดีครับไม่เป็นอะไรปกติดีกลับบ้านด้วยยายาอาจจะไม่มียาไข้เคี้ยวอ๋อครับคิดเองไม่เป็นไรผลออกมาปกติก็อย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอมันเป็นเรื่องของลมที่เข้าไปเสียดที่หัวใจจนทำให้เกิดอาการเจ็บแป๊บเจ็บปูดเจ็บเปี๊ยบแล้วมันจะบางคนเจ็บตัวงอเลยถูกไหมเจ็บตัวงอคนเราไม่รู้มันจะเป็นนึกอะไรนอกจากโรคหัวใจถูกไหมเพราะมันเจ็บตรงใจนี่ใช่ครับเพราะมันเจ็บตรงใจมันก็เลยต้องไปหาหมอใจอ่ะหมอใจบอกว่าหัวใจไม่เป็นอะไรแต่ใจเป็นคือเครียดก็เลยเอายาแก้เครียดไปกินเริ่มกลับมาใหม่มาหาหมอสองคนเนี้ยหมอสองคนบอกว่าใจพี่ปกติดีพี่ก็ไม่ได้บ้าพี่ก็ไม่ได้เครียดพี่ปกติดีแต่พี่มีปัญหาที่กองลมที่มันวิ่งเข้าหัวใจเพราะเครื่องมือที่พี่วิ่งมาทั้งหมด EKG ที่เอาสายเสยอะไรไปต่อกับที่หัวใจพี่มือกับการวิ่งสายพานทั้งหมดมันไม่เห็นลมมันเห็นไหมมันไม่เห็นลมมันไม่เห็นลมมันเห็นแต่การเต้นของหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจแต่มันไม่เห็นรูปธาตุลมที่อยู่ในหัวใจแต่หมอไทยบอกว่ามีปัญหาที่รูปธาตุลมที่อยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นจงแก้ปัญหาที่รูปธาตุลมที่อยู่ในหัวใจเดี๋ยวใจมันก็ดีใจมันก็หายใจมันก็ไม่เป็นอะไรครับแต่ในการแพทย์แผนไทยบอกว่าลมเนี่ยมันจะขึ้นมาที่หัวใจได้จนเกิดอาการต่างๆนานาเนี่ยมันมาจากไหนก่อนหมอมันมาจากท้องก่อนมันมาจากท้องเห็นไหม
มันมาจากท้องก่อนจะขึ้นไปที่หัวใจใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาหมอไทยเขาแก้ลมเสียดหัวใจเขาจะแก้สองอาการครับหนึ่งให้ยาหอมเข้าไปที่หัวใจสองให้ยาลมเข้าไปที่ลมในท้องครับผมตรงนี้ให้ยาลมกินตรงนี้ให้ยาหอมกินเพื่อเข้าไปจัดการระบบลมทั้งหมดไม่ให้เกิดอาการสัทธกะวาตะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่มีความดันโลหิตต่ำความดันโลหิตสูงมียาให้กินถูกไหมมีแต่ความดันโลหิตต่ำการแพทย์แผนปัจจุบันบอกไม่ต้องกินยาครับงงๆไว้สูงมีไว้ต่ำไม่มีไว้ตกลงจะให้ทำไงเนี่ยหมอส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไปกินอะไรนะไปกินเบียร์กินเหล้าแล้วฉันถือศีลห้าทำไงอ่ะก็ผิดศีลพี่ติ ถือว่ารักษาตัวเองแล้วกันเอาทำไมคิดงั้นนะในการแพทย์แผนไทยเราบอกว่าถ้ารักษาความดันโลหิตต่ำก็ไปรักษากองลมดิเพราะลมมันดันโลหิตใช่ครับพอลมมันเคลื่อนตัวไปดันน้ำให้เคลื่อนที่ได้สูงขึ้นไอ้ที่น้ำมันจะขึ้นเนี่ยน้ำมันไม่ขึ้นมันก็จะขึ้นถูกไหมถูกครับหมอไทยก็ทำงานอีกวางยาหอมหรือยาลมวางยาลมครับเห็นไหมหมอก็ตอบเพราะวางยาลมเพราะยาลมมันจะไปช่วยลมในท้องใช่ครับพอลมในท้องมันมีลมก็เกิดแรงดันขึ้นไปข้างบนใช่ไปดันเลือดให้ขึ้นข้างบนได้ไอ้ความดันที่เคยต่ำมันก็จะสูงขึ้นโอ้แก้ปัญหาง่ายมากไหมง่ายครับแต่เราแก้ปัญหาไปที่ลมเห็นไหมพี่ป้านะความดันโลหิตต่ำไม่ต้องไปกินเบียร์กินเหล้ามันผิดศีลแต่ถ้าเผื่อเป็นพวกลุงหรือมนุษย์ลุงแกก็จะปกตินะแกชอบ แต่พวกป้าลุงป้าก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมอาจจะไม่แน่ไว้บางคนอาจจะชอบหมอเคยมาหาหมอมีคนไข้มาหาหมอป้าลอวันละเป๊กนะเอ๊ะแต่ป้าว่ามันยังไม่ขึ้นนะป้าขอวันละ3เป๊กได้ไหมป้ากดอาจารย์บอกแกว่าไงรู้ไหมได้ป้าอย่างนี้เลยป้ากินวันละ3เป๊กป้ามีความสุขไหมป้าก็อารมณ์ดีนะป้าแกบอกอย่างนี้ใช่ไหมเอางี้ผมอนุญาตให้ป้ากินวันละ3เป๊กได้แต่ให้ใส่ยาลมเข้าไปในยาดองป้ากดว่าอีก2วันแกกลับมาหาหมอคมสังหมอตกลงป้าไม่กิน3เป๊กละมันไม่อร่อยเลยเหลือเป๊กเดียวไอ้คนเรามันก็ต้องมีวิธีการครับอ๋อครับผมนั่นสำหรับคนเกิดเดือนเดือนตุลาครับเดือนเดือนไทยเป็นเดือน11ครับผมเดือน11ถ้าคนเกิดเดือน12คือเดือนพฤศจิกายนในจักรราศีบอกว่าเป็นคนยังเป็นคนธาตุน้ำอยู่ยังเป็นคนธาตุน้ำอยู่แต่เขาบอกว่าอาโปธาตุอาโปแปลว่ามวลของน้ำที่อยู่ในร่างกายมนุษย์มันหย่อนเว้ยมันย่อมเนื่องจากเขาบอกอุระเสมหะละคนก็คือปอดสกปรกไหมใช่ตรงนี้สกปรกแล้วแล้วมันสกปรกยังไงล่ะแล้วมันจะเป็นอาการอะไรบ้างแล้วมันจะแก้ยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปพักสักครู่ครับรู้เร็วเฮลตี้กับธรรมรินคลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าคนที่เกิดในเดือนตุลาคมถือเป็นคนธาตุอะไรข้อ A ธาตุน้ำข้อ B ธาตุลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากธรรมรินทร์คลินิกไปเลยครับแต่มันจะทำให้อาเจียนแต่พออาเจียนปั๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะดีลมข้างในมันจะออกไปพอลมข้างในมันออกไปอาการผื่นพะโอมมันจึงหายไปรู้เร็วเฮลตี้กับธรรมรินทร์คลินิกให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าคนที่เกิดในเดือนตุลาคมถือเป็นคนธาตุอะไรข้อ A ธาตุน้ำข้อ B ธาตุลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากธรรมรินทร์คลินิกไปเลยครับกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips เราไปรับชมกันต่อเลยครับ
เอามาว่ากันต่อแล้วหมอปิงปองครับผมหมอปิงปองหมอปิงปองจะปิงปองไปภูเก็ตไม่ใช่หรือครับไปวันไหนไปวันที่19ครับผมแล้วหมอปิงปองไปโดยวิธีไหนไปโดยนั่งเครื่องบินนะครับแล้วเกิดมาคือขึ้นเครื่องบินไหมอ๋อยังนะครับแล้วอาจารย์คมสันบอกให้หมอเตรียมอะไรไปเตรียมอ๋อยาหอมนะครับยาหอมและยาอะไรอีกแล้วก็ยาดมครับผมแล้วอะไรอีกยาอมยาหม่องครับให้หมอปิงปองเตรียมยาหอมยาลมยาอมยาดมยาหม่องครับเพื่อขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะอาจารย์คมสันไม่สามารถช่วยหมอปิงปองได้ตัวใครตัวมันพอหมอปิงปองจะอาเจียนเมื่อไหร่อาจารย์คมสันจะเดินเข้าห้องน้ำทันทีเราไม่ช่วยตัวเองทำไมเราขึ้นเครื่องบินเราจะอาเจียนเป็นเรื่องของลมเห็นไหมเป็นเรื่องของลมแท้ๆเลยเพราะว่าลมข้างบนกับลมข้างล่างมันต่างกันมันต่างกันและเรากำลังขึ้นอย่างนี้ถูกไหมลมข้างล่างมันมากกว่าลมข้างบนใช่ไหมลมข้างบนมันเบากว่าลมข้างล่างใช่ไหมเรากำลังขึ้นจากลมที่มากไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงลมที่มันเบาครับมันจะเกิดการความต่างกันของความกดอากาศครับพอมันเกิดความต่างกันของกดอากาศลมบนกับลมล่างในร่างกายเราจะระสำระสายไหมระสำมันจะเกิดอาการพะอืดพะอมอยากจะอาเจียนแต่บางรายไม่อาเจียนบางรายอาเจียนออกมาเป็นลมเปล่ารู้จักอาเจียนลมเปล่าไหมครับรู้จักพี่ปานะอาเจียนลมเปล่าหมายถึงแต่ไม่มีอะไรออกมาเลยออกมาแต่ลมร่างกายเนี่ยสามารถผลักลมได้หลายวิธี1หายลมครับ2เลอ3อาเจียนแต่อาเจียนลมเปล่าครับผมเวลาคนเราพะอืดพะอมอ่ะเราให้ยาลมเราให้ยาลมไปกินนะจะยิ่งพะอืดพะอมไหมยิ่งพะอืดพะอมจะยิ่งพะอืดพะอมไม่ใช่หายพะอืดพะอมนะจะยิ่งพะอืดพะอมเพราะมันจะไปเพิ่มกองลมใช่ครับแต่มันจะทำให้อาเจียนครับแต่พออาเจียนปั๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะดีลมข้างในมันจะออกไปพอลมข้างในมันออกไปอาการพะอืดพะอมมันจึงหายไปนั่นคือกลไกที่เขาคิดในเดือนนี้เขาบอกว่าอาโปธาตุหย่อนอุระเสมหะละคนเอาหมอพิงปองอาโปมันหย่อนใช่ไหมใช่ครับผมคนนี้ความดันโลหิตจะสูงจะต่ำก็ต่ำครับผมโอ้ต่ำอีกแล้วมีแนวโน้มสูงที่คนเกิดในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือน10ก็เดือน11 12เดือน12เนี่ย12ไทยจำเดือน12ไทยนะแต่เดือนพฤศจิกาฝรั่งละครับผมจะมีแนวโน้มที่จะความดันโลหิตต่ำจริงแต่คนนี้จะเป็นนอนกรนไหมเป็นครับผมคนนี้จะนอนกรนบางคนนอนกรนจนหยุดหายใจชั่วคราวครับคนนี้จะเป็นภูมิแพ้ไหมเป็นครับผมคนนี้มีโอกาสที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจไหมมีครับคนนี้มีโอกาสเป็นไซนัสไหมมีครับคนนี้ตื่นเช้ามาจะมักจะมีเสลดที่คอไหมมีครับคนนี้จะมีอาการท้องอืดอีกไหมท้องอืดได้ครับเห็นไหมทำไมเยอะป้าที่ดูบอกว่าเออหมอนี่นะแกอุทานแล้วมีหน้าตกเข่าฉาบเลยฉันเป็นมันหมดที่หมอพูดมาเนี่ยเป็นหมดแล้วมาหาใครมาหาหมอไปมาหาหมอครับไม่ต้องหมอนี่หมอที่ไหนก็ไปเถอะครับจะไปซื้อยากินเองได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องรักษาไปที่สมุฐานสมุฐานคำว่าสมุฐานของหมอปิงปองเข้ามาถึงว่าสมุฐานเหตุต้นครับเออหมอปิงปองอาจารย์ลืมถามไปเธอจะไปภูเก็ตไปทำอะไรไปอบรมครับผมอบรมใครไปสอนนักเรียนสสจพังงาครับผมไม่ใช่มั้งคือสสจพังงาเนี่ยเขาเชิญอาจารย์และอาจารย์เนี่ยครับไปอบรมให้สหวิชาชีพทั้งจังหวัดพังงาฟังเกี่ยวกับแผนไทยครับเจ้าภาพก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเชิญอาจารย์ไปพูดในวันที่19เชิญหมอปิงปองไปพูดในวันที่19เราก็จะไปพูดให้คุณหมอแผนปัจจุบันไปพูดให้คุณพยาบาลไปพูดให้นักวิชาการสาธารณสุขที่ทั้งหมดเขาไม่รู้เรื่องแผนไทยเขาใจแผนไทยแล้วเราต้องไปคลินิกไหมที่ภูเก็ตไปด้วยครับคลินิกหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรภูเก็ตครับอยู่ในสุขโขสปาครับมาว่ากันต่อไปถึงเดือนสุดท้ายเดือนฝรั่งกับเดือนธันวานะครับผมเดือนฝรั่งกับเดือนธันวามันจะได้ไม่งงเนาะครับผมมันสุดท้ายท้ายสุดแล้วของรอบปีครับนะเห็นเขาบอกว่าเป็นคนท่าน้ำอีกแล้วเตโชท่าพิการกำเดาละคนความดันสูงต่ำเป็นได้ทั้งสูงและทั้งต่ำสูงก็ได้ต่ำก็ได้คนนี้จะมีอาการอะไรมีอาการ
เหมือนแบบร้อนๆหนาวๆอยู่ตลอดมีอาการจับไข้สั่นใช่ครับผมมีอาการสะท้อนร้อนสะท้านหนาวใช่ครับผมมีอาการเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวมึนหัวครับมีอาการเดี๋ยวปวดท้องมีอาการอะไรอีกตัวเย็นตัวเย็นเหน็บชาตะคริวได้ครับผมได้คนนี้เป็นเยอะแยะไปหมดคนที่เกิดในเดือนเนี้ยธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นมาราวๆนี้จะสังเกตได้ว่าคนที่เกิดในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอยู่ในฤดูหนาวในฤดูหนาวการแพทย์แผนไทยบอกว่าเสมหะเป็นสมุฏฐานใช่ครับคือมันจะพังที่ระบบน้ำทั้งหมดถ้าเผื่ออยู่คนที่เกิดเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วอยู่ในหน้าหนาวเขาควรกินอาหารรสรสเปรี้ยวติดร้อนครับผมเปรี้ยวติดจะร้อนอะไรที่คือรสเปรี้ยวติดจะร้อน1แกงส้ม2ต้มยำ3ต้มโค้ง4ต้มข่า5ต้มอะไรวะที่เขาคิดกันอะที่เขาใส่กระดูกหมูต้มแซ่บครับผมไม่ใช่เขาเรียกเล้งอ๋อเล้งเล้งก็ได้ครับผมอะไรต่างๆที่มันมีรสเปรี้ยวออกทางร้อนเหมาะสำหรับคน3เดือนนี้ที่เกิด3เดือนนี้และอยู่ในหน้าหนาวกินครับแต่ที่สำคัญที่สุดไอ้สิ่งที่คุณเป็นทั้งหมดถ้าคุณเป็นโรคทางน้ำแล้วนี่มันหน้าน้ำคุณจะมีอาการทางน้ำกำเริบขึ้นมาทั้งหมดครับคนที่เป็นภูมิแพ้อาการจะหนักขึ้นใช่ครับคนที่นอนกรนปกตินอนกรนธรรมดาคราวนี้จะหยุดหายใจเลยใช่ครับคนที่บางทีหายใจไม่สะดวกก็จะยิ่งหายใจไม่สะดวกมากขึ้นแล้วก็สะเก็ดเงินคนเป็นสะเก็ดเงินก็จะมาลุกลามเอาหน้านี้ครับคนเป็นอะไรเป็นไซนัสไซนัสก็จะมาลามกับหน้านี้ครับเพราะหน้านี้เป็นหน้าของโรคทางน้ำครับอ่ะเขาบอกเวลาหมดเวลาอาจารย์แพทย์แผนไทยทั้งสองท่านขอลาไปทีครับผมแต่ไม่ลาขาดครับเราจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีญาติๆพี่น้องของเราทุกคนพี่ป้าน้าอาทั้งหลายแต่เพียงเท่านี้กราบลาสวัสดีครับครับปิดม่านเรื่องราวของท่าเจ้าเรือนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับครบทั้งธาตุดินน้ำลมและไฟแต่พรุ่งนี้เราจะยังคงอยู่กับแพทย์แผนไทยกันต่อแล้วจะมาในหัวข้ออะไรนั้นต้องรอติดตามชมให้ดีครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ อยุธยาและคุณหมอปิงปองรัชพงศ์ที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับรายการของเราวันนี้ด้วยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการธรรมรินคลินิกและบริษัทไทออนไบโอเทคกลับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง M-Cord Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับเพราะไข่เป็ดจะมีฤทธิ์เย็นคาวนะครับส่วนไข่ไก่มีฤทธิ์อุ่นร้อนแล้วเราอยู่เมืองไหนเราอยู่เมืองร้อนครับเพราะฉะนั้นกินร้อนหรือเย็นกินเย็นครับเพราะฉะนั้นกินไข่ไก่หรือไข่เป็ดไข่เป็ดครับก็ถูกต้องครับเนี่ยให้กินมันออกแล้วก็ให้ตัวยามากินกุหลาบมาแล้วดมเลยครับกินกุหลาบมาเลยครับ